บอกท่านผู้ชมว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาฝนตกหนักตลอดทั้งคืนที่ขอนแก่นน้ำไหลเข้าท่วมที่เดิมเลยโรงเรียนคนตาบอดอีกแล้วนี่เราจะแก้กันได้ไหมเนี่ยรวมถึงหมู่บ้านใกล้เคียงกว่า50หลังคาเรือนต้องอาศัยเรือเท่านั้นเข้าออกหมู่บ้านกับโรงเรียนแล้วบางจุดความสูงของระดับน้ำอยู่ที่1เมตรเลยนะคะก็ลำบากกันหมดเลยค่ะจุดนี้โรงเรียนสอนคนตาบอดขอนแก่นที่บ้านคำไฮตำบลบ้านเป็ดอะค่ะเป็นกำลังใจให้นะครับที่นี่อีกแล้วอะ